มาถึงเรื่องนี้ดีกว่าค่ะอันนี้สละโสดชัวร์แน่นอนเลยทีเดียวนะคะน้องเปาปวลีนั่นเองค่ะกับคุณเอิร์ธการค่ะลูกชายของพี่ซูโม่กิ๊กเกียรตินะคะซึ่งรักครั้งนี้คบมานานกว่า8ปีนะคะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีโมเมนต์คุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางครอบครัวแล้วก็บรรยากาศสุดโรแมนติกที่ประเทศญี่ปุ่นไปเมื่อปีที่แล้วค่ะและเห็นว่าตอนนี้เนี่ยได้เลิกสละโสดแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราได้มีโอกาสเจอกับปวลีเดี๋ยวต้องให้เจ้าตัวนี้อัปเดตความพร้อมสำหรับงานแต่งงานกันสักหน่อยว่าวันเวลาเมื่อไรอะไรยังไงและตอนนี้ความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วบ้างจ๊ะรวมไปถึงเรื่องของเรือนหอที่กำลังสร้างอยู่ใกล้จะเสร็จแล้วหรือยังให้เจ้าตัวอัปเดตให้ฟังกันหน่อยนึงจ้าได้เลิกแล้วค่ะก็สำหรับงานก็จะมี2วันด้วยกันค่ะที่สุพรรณวันที่2พฤศจิกายนค่ะแล้วก็ที่กรุงเทพนะคะก็จัดวันที่9พฤศจิกายนค่ะทางบ้านเปาเองก็เป็นพุทธนะคะก็จัดพิธีแบบไทยๆนะคะที่บ้านที่สุพรรณบุรีค่ะแล้วก็ส่วนทางบ้านเอิร์ธเนี่ยเขาก็จะเตรียมแบบศาสนาคริสต์คาทอลิกนะคะที่โบสถ์อัสสัมบางรักค่ะคือเตรียมไว้คร่าวๆก็คือคุยกันเรื่องว่าเราจะจัดงานแบบไหนทีมงานก็คือคุยกันไว้ว่าไม่เอาจัดใหญ่อะค่ะเพราะว่าเราเองก็ชอบอะไรที่แบบไม่ต้องยุ่งยากชอบอะไรที่แบบเรียบๆง่ายๆแต่ว่าขอให้พิธีการครบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยความที่เราทั้งสองคนเป็นคนที่ง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่มีพรีเวดดิ้งหรืออะไรต่างๆเล็งๆชุดไว้บ้างก็แอบแบบว่าแอบเซฟรูปเวลาแบบเจอรูปสวยๆอะไรเงี้ยเซฟไว้เป็นแบบว่าเป็นต้นแบบอะไรเงี้ยเรือนหอก็คงจะให้ทางเอิร์ธเป็นคนแบบจัดเตรียมอะไรเงี้ยค่ะก็ทางเอิร์ธเขาก็มีเขาเรียกว่าเตรียมไว้อะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เราก็คือรอให้เสร็จพิธีก่อนแล้วค่อยแบบย้ายเข้าไปอยู่ด้วยกันยังไม่ได้ตกแต่งหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ก็มีเตรียมไว้แล้วใกล้เสร็จแล้วคนมีความรักเนี่ยมันหวานดูหน้าเขาสิแบบความรักกระเด้งออกมาเลยอ่ะเนาะนะครับยังไงก็แสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะครับกับน้องเปาปาวลีนั่นเองนะครับ